ความเชื่อโบราณที่คนไทยทุกคนควรรู้ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้านพักจะร้องตอนกลางคืนถ้าหากร้องตอนกลางวันถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานให้พ้นภัยอันตราย